วันนี้นะครับบอกต่อลองแวะชิมกับเวอร์แก๊สเราก็มาแถวลาดพร้าว101นะครับลาดพร้าว101นะฮะมาร้านนี้เลยเพื่อมาสืบถามดูว่าสรุปแล้วใครเป็นคนต้มตุ๋นคุณย่าเดี๋ยวตามผมมาดูร้านนี้ตามมาแก๊สหมดกดสั่งเวอร์แก๊สทั้งใหม่8กิโลกรัมปลอดภัยใช้ง่ายกว่าเดิมร้านเขาจะแบบว่าย้อนยุคมีปิ่นตรงปิ่นโตอารมณ์แบบยุค80-90นะฮะดูนี่ก่อนโอ้โหดูท็อปปิ้งเขาดิคุณผู้ชมดูท็อปปิ้งเขานะละลานตามากเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนะนี่เป็นน้ำซุปเสร็จแล้วก็มานี่อันนี้อะไรฮะนี่ตับหมูค่ะตับหมูเนื้อปลาปลาหมึกนี่มีกุ้งนะฮะมีหมูบะเต็งมีเห็ดหอมมีไก่ฉีกมีกุนเชียงมีหมูยอมีเบคอนมีกระดูกหมูหมูเค็มมีแคบหมูมีโอ้โหเยอะมากอ่ะเยอะมากคุณผู้ชมเยอะจริงๆนะฮะนี่เดี๋ยวคุยกับเจ้าของร้านสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญตรงนี้เชิญตรงนี้จะได้ไม่เกะกะร้านเนาะเดี๋ยวเขาจะได้ขายของได้ด้วยชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อแหม่มค่ะชื่อแหม่มน้องแหม่มนะค่ะน้องแหม่มเปิดมานานยังอ่ะเปิด5ปีเต็มแล้วค่ะพี่อ้วนเนี่ยค่ะย่างเข้าปีที่6แล้ว5ปีเต็มแล้วใช่ค่ะโอ้5ปีเต็มแล้วเปิดมานานแล้วเนาะเปิดมานานแล้วเมื่อก่อนจะเปิดร้านขายอะไรมาก่อนคะก่อนมาทำข้าวต้มเนี่ยหนูเปิดร้านข้าวแกงอยู่ที่อัตวนามา 8-9 ปีแล้วค่ะอ๋อแล้วตอนนี้ยังทำอยู่ไหมไม่ได้ทำแล้วก็ปิดแต่ที่นั่นเพราะว่าหลายๆอย่างสุขภาพด้วยนู่นนี่นั่นทำเยอะเกินก็เลยพอดีจังหวะเปลี่ยนได้ไปประกวดรายการอาหารใช่ค่ะก็เลยได้เป็นจังหวะเปลี่ยนเหมือนแบบได้ไปรู้จักกลุ่มเพื่อนกลุ่มอะไรเงี้ยทำให้เราเลยแบบกล้าที่จะลองใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยกำลังจะถามว่าไออาหารที่เราขายเนี่ยมันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์เราใช่ไหมความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมความคิดล้วนมันเกิดมาจากความคิดสร้างสรรค์คือมันเหมือนเป็นอาหารแบบสูตรใหม่เลยถามว่าสูตรใหม่ไหมข้าวต้มเนี่ยสูตรเก่ามากเลยพี่ติคือแบบเก่ามากเลยคือเก่าแบบว่าสมัยที่แบบย่าใช้ให้เราต้มเลี้ยงคนงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแต่ว่าไอ้ที่ใหม่ก็คือเหมือนแบบมาคิดท็อปปิ้งให้มาแยก อย่างเมื่อก่อนเวลาข้าวต้มก็คือใส่หมูลงไปเลยใช่ไหมพี่ข้าวต้มหมูสับอันนี้เมนูสแตนดาร์ดเลยใช่ค่ะแต่พอเรามาเปิดร้านเนี่ยเราก็เลยลองหยิบเครื่องพวกนี้ออกมาไว้ข้างนอกโดยที่ไม่ต้องใส่ไปเพื่อที่เราจะได้มีลูกเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะน้ำแหม่มได้สูตรคุณย่าอะไรมาบ้างต้มตุ๋นอะไรคุณย่ามาบ้างของย่าคือข้าวต้มคือเราไปต้มคุณย่ามาแล้วแหละใช่ไหมใช่ค่ะใช่แหม่มได้สูตรข้าวต้มจากคุณย่ามาใช่ค่ะคุณย่าทำให้กินตั้งแต่เด็กแหละคุณย่าใช้ให้ต้มใช้ให้ต้มให้คนงานใช้คนงานแล้วเมื่อก่อนเป็นโรงงานหรอมีโรงงานทำขนมจีนค่ะเพราะต้องขนมจีนใช่ก็ต้มให้คนนั่งงานกินใช่อ๋อแล้วสูตรข้าวต้มของคุณย่าที่ใช้เราทำเป็นยังไงบ้างก็ใส่เครื่องเคียงใส่เครื่องปรุงแล้วก็ทำมาจากข้าวสารก็คือย่าก็เหมือนเราก็ตอนเด็กๆเราบอกย่าทำไมไม่เอาข้าวสวยมาหุงเลยมันก็ไม่เสียเวลาใช่ไหมหนูจะได้ไม่ต้องมานั่งกวนข้าวนานๆไม่ยอมไม่ได้ค่ะอย่างนี้อ๋อต้องเป็นข้าวต้มจริงๆเลยต้องเอาข้าวสารมาใส่หม้อแล้วก็ยืนคนไปจนกว่ามันจะพองอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็รสชาติปรุงเนี่ยคือเป็นรสชาติที่ย่าสอนให้เราปรุงแบบนี้เลยคือใส่เครื่องเคียงให้มันเป็นรสชาตินี้แล้วเวลาชิมออกมาก็คือเป็นรสชาตินี้เลยมันเป็นข้าวต้มที่มีรสชาติแล้วใช่ข้าวต้มที่มีรสชาติข้าวต้มที่มีรสชาติแล้วแล้วส่วนพวกนี้พวกนี้อันนี้ก็จะเป็นเมนูที่เหมือนแบบมาจากร้านข้าวแกงบ้างที่เพราะว่าตอนนี้อยู่ทำข้าวแกงเป็นอย่างหมูหวานอย่างเงี้ยบะเต็งเงี้ยคือแบบไปเซิร์ชดูตอนนั้นที่เซิร์ชเรื่องร้านข้าวต้มเนาะก็ไปศึกษาเรื่องร้านข้าวต้มคือบะเต็งของคนจีนจริงๆไม่ใช่แบบนี้ถูกไหมพี่ติ๋วว่าใช่มันจะใส่เห็ดมันจะออกแห้งๆเนาะใส่เห็ดใส่เครื่องเคียงอะไรของเขาทีนี้หนูมาดูส่วนประกอบเอ้ยมันก็คล้ายๆหมูหวานที่เราทำขายแล้วตอนอยู่ร้านข้าวแกงหมูหวานเนี่ยขายดีมากก็เลยเอาหมูหวานเนี่ยมาใส่แต่ว่าเปลี่ยนชื่อเป็นบะเต็งอย่างเห็ดหอมอันนี้ก็มาคิดเองว่าคือเหมือนตอนผัดบะเต็งเนี่ยน้ำมันติดต้นกระทะอยู่หนูก็เลยเอาเห็ดหอมไปใส่แล้วก็ปรุงรสเอาไว้มันได้ก็เลยกลายเป็นเห็ดหอมอันนี้ก็ขายดีที่ร้านลูกค้าชอบก็เลยเหมือนเห็ดหอมซีอิ๊วอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นใช่ประมาณนั้นค่ะเครื่องพวกนี้เรามีทั้งหมดกี่อย่างรวมทั้งหมดตอนนี้21อย่างรวมพวกไข่อะไรพวกด้วย21อย่างใช่ค่ะแต่ว่ามันจะมีตัวข้าวต้มเนี่ยเป็นหลักไปแล้วที่เหลือคุณจะกินข้าวต้มแล้วงี้มีเมนูกี่เมนูอะเมนูที่ร้านอะเฉพาะท็อปปิ้งอะคือ21เมนูใช่ไหมแล้วก็ข้าวต้มก็จะมี2 สูตรจะมีสูตรคุณย่ากับสูตรต้มยำก็คือเลือกเอาว่าจะกินสูตรคุณย่าแล้วก็เป็นต้มยำใช่ค่ะท็อปปิ้งก็เลือกโปะหน้าตามใจชอบโปะหน้าตามใจชอบเลยชามเท่าไหร่ข้าวต้มเนี่ยชามละ15 บาท15 บาทใช่ค่ะท็อปปิ้งของเราเนี่ยเริ่มต้นที่10 บาทคือไข่
แล้วก็ขยับมาเป็น15แล้วก็สูงสุดที่20สูงสุดที่20สมมติว่าพี่ติว่ามาอยากกินแค่อย่างเดียวก็คือข้าวต้ม15บาทอยากกินหมูสับสั่งหมูสับถ้วย15บาท30บาทก็คือทานข้าวได้แล้วมีอย่างข้าวต้มสูตรคุณย่านี่จะเป็นแบบออกเค็มออกหวานยังไงจะเป็นจะเป็นรสชาติแบบข้าวต้มเลยจะเป็นนัวน้ำซุปนัวน้ำซุปใช่ค่ะแล้วเราปรุงอยู่แล้วหรือปรุงใหม่ทุกชามปรุงอยู่แล้วปรุงอยู่แล้วเริ่มต้นมาจากน้ำซุปที่เราทำเลยหนูปรุงตั้งแต่ตอนต้มกระดูกที่จะเอาไปต้มข้าวเลยค่ะแสดงว่าข้าวต้มมันมีรสชาติอยู่แล้วแหละมีรสชาติอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดต้มยำก็เอาข้าวต้มตัวนี้มาทำเป็นต้มยำหรือเปล่าใช่หนูก็จะคิดเป็นน้ำซอสขึ้นมาอ๋ออันนี้ก็ทำเป็นน้ำซอสมาเลยคือปรุงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วคือตอนที่เทสเนี่ยก็ลองมาใส่ในข้าวต้มคุณย่าเราเนี่ยมันได้แล้วได้เราก็เลยตั้งเป็นเมนูต้มยำมาอีกเมนูนึงคุณผู้ชมเริ่มต้น15บาทที่เหลือแล้วแต่เลยจะเอาท็อปปิ้งอะไรบ้างใช่ค่ะตามใจชอบเลยตามใจชอบนะฮะร้านอยู่ตรงไหนฮะร้านอยู่ปากซอยลาดพร้าว101นะคะเข้ามาจากไฟแดงประมาณ100เมตรอยู่ฝั่งซ้ายมือค่ะฝั่งซ้ายมือนะคุณผู้ชมจากปากซอยเข้ามา100เมตรเองนิดเดียวนะเพราะคนส่วนใหญ่ชอบเลยติดกับร้านตัดผมอ่ะที่เติมความหล่อเมื่อกี้นั่นน่ะคุณผู้ชมมาแล้วก็หาที่จอดรถแล้วก็แวะมากินได้นะครับหยุดวันไหนบ้างครับหนึ่งเดือนนี้จะอยู่2วันแต่ว่าไม่ได้ฟิกค่ะพี่วอนเพราะว่าแล้วแต่มีธุระบางทีน้องมีธุระไปไหนกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถโทรมาสอบถามที่เบอร์แมปได้แล้วก็สอบถามทางเพจต้มตุ๋นสูตรคุณย่าได้ต้มตุ๋นสูตรคุณย่าได้หยุดไม่เป็นเวลาว่างั้นเถอะแล้วแต่ว่าเราไม่ว่างใช่ค่ะแต่หนึ่งเดือนเนี่ยอยู่2วันแล้วเปิดกี่โมงเปิดตั้งแต่เที่ยงจนถึง5ทุ่มค่ะเที่ยงถึง5ทุ่มนะค่ะคุณผู้ชมมาพิสูจน์กันได้เดี๋ยววันนี้ผมสั่ง2ชามแล้วกันเอาแบบต้มยำกับสูตรคุณย่าโอเคลองมาดูส่วนท็อปปิ้งนี่ก็ไม่ต้องครบก็ได้มั้งโอ้โหเอาครบเลยเหรอเดี๋ยวหนูจัดให้ก็มีแนะนำทาโร่ทอดเออกำลังจะถามอยู่เนี่ยว่าเห็นแบบคนอื่นเขามารีวิวก็จะพูดถึงทาโร่ทอดตอนนี้คืออย่างอื่นหนูว่าแบบสู้ทาโร่ไม่ได้แล้วหนูต้องตุนสต๊อกทาโร่เยอะขึ้นเลยเนี่ยตั้งแต่มีคนเขามารีวิวเออนั่นแหละตอนนี้เขาจะดังเรื่องทาโร่ทอดที่มาใหม่เนาะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาชิมกันแต่ก่อนจะชิมเนี่ยมีผ้ากันเปื้อนเวอร์แก๊สมาให้ด้วยนะครับขอบคุณมากค่ะเอาไว้ใช้ที่ร้านนะครับเดี๋ยวพี่ติอ้วนขออนุญาตติดสติ๊กเกอร์หน่อยได้ค่ะได้ว่ามาเยี่ยมแล้วนะครับมาเยี่ยมแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมนะแวะมาได้เขาเรียกว่าข้าวต้มเขาเรียกต้มตุ๋นสูตรคุณย่าต้มตุ๋นสูตรคุณย่าค่ะแวะมาลาดพร้าว101นะครับวันนี้ขอบคุณน้องแหม่มมากขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ติขออนุญาตไปติดหน่อยนะได้ค่ะอันนี้เป็นข้าวต้มนะยังไม่ใช่โจ๊กนะยังเป็นแบบไม่เละเท่าโจ๊กยังเป็นข้าวต้มอยู่ในแบบต้มยำกับแบบสูตรคุณย่านะฮะอันนี้ขอชิมตัวเนื้อข้าวต้มก่อนเพราะคุณแหม่มก็บอกว่าสูตรนี้คือคุณย่าใช้ให้ทำตั้งแต่เด็กต้องไม่คนงานกินเนาะเราก็ลองชิมดูก่อนก็ถือว่าเป็นข้าวต้มที่มีรสชาติอ่ะเหมือนเราปรุงแล้วนะคราวนี้เดี๋ยวจะลองชิมต้มยำดูบ้างต้มยำนี่แซ่บเลยนะเผ็ดร้อนเลยนะลองตัวบะเต็งเขาหน่อยบะเต็งพอมีท็อปปิ้งนะมันจะอร่อยขึ้นเผ็ดหอมเขาเผ็ดหอมซีอิ๊วหอมซีอิ๊วต้องกับต้มยำหน่อยเผ็ดหอมอร่อยนะเผ็ดอร่อยกับตัวหมูหวานดีเลยผมเลือกไม่ผิดเลยอ่ะอร่อยร้านนี้มีต้มเล้งด้วยเล้งนี่ต้องซดน้ำก่อนเลยโอ้ยเล้งดีเลยคุณผู้ชมเล้งคือแบบน้ำซุปแบบว่าไม่เผ็ดไปแล้วก็แบบโอ้โหสามรสอ่ะนี่มาแล้วทาโร่โอ้โหน่ากินอ่ะโอ้ยเขาทอดเก่งอ่ะขออนุญาตใช้มือหยิบเลยนะโอ้ทอดเก่งมากอืม
โดนเลยอันนี้โดนอันนี้เป็นไอเดียที่ดีแล้วน่าจะขายดีมากๆคุณผู้ชมกรอบอร่อยหอมกินกับข้าวต้มน่าจะเข้ากันอย่างดีเลยเออดีมากคุณผู้ชมลองแวะมานะวันนี้เราก็ไลฟ์สดในเพจเดี๋ยวใครไม่ทันเดี๋ยวผมออกไปลง YouTube ไปดูได้อีกรอบนึงเลยนะฮะโอเควันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณเวิร์กแก๊สมากๆที่พาเราออกมาชิมของอร่อยทุกๆเดือนเลยเดือนหน้าจะไปร้านไหนติดตามนะครับแต่ว่าเดือนนี้อย่าลืมร้านนี้ต้มตุ๋นสูตรคุณย่าลาดพร้าว101นะครับมาหาน้องแหม่มได้รับรองไม่ผิดหวังน่ารักใจดีแล้วก็บริการดีมากลองแวะมาครับคุณผู้ชมโอ้โหชอบมากเลยนี้ชอบมากแก๊สหมดกดสั่งเวอร์แก๊สถังใหม่8 กิโลกรัมปลอดภัยใช้ง่ายกว่าเดิม